ำตัวเลยจ้าชื่อขนมเค้กค่ะณทัศน์บุญล่าค่ะชื่อขนมเค้กตั้งแต่เกิดเลยไหมคะตั้งแต่เกิดจริงๆค่ะนี่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าขนมเค้กเพราะว่าตอนเกิดเนี่ยน้องไม่ได้ร้องอู้แหวกอู้แหวกค่ะคุณพี่น้องร้องว้ายว้ายเนี่ยแม่แบบได้ลูกสาวได้ลูกสาวหนูจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้เงียบๆคนเดียวค่ะมาฟังขนมเค้กกันก่อนเลยกับเงียบๆคนเดียวครับอย่ามาให้เจออีกเลยเฉยๆไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียวลำพังให้รอให้ดาวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าของอย่างเงี้ยของเขาแบบด้วยทรงเขาอะอยากจะมองฟ้าที่ขนมเค้กต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวถ้ามีคนจะไปอยู่กับเขานี่ต้องเอียงข้างเข้านะเพราะว่ามันเต็มพื้นที่แล้วอะน่ารักดีเสียงขนมเค้กนี่เป็นเสียงแบบออกใหญ่ๆหน่อยไม่เหมือนครับใครไม่เหมือนพี่เบิร์ดเลยอย่างงี้ดีกว่าต้องร้องเพลงแบบพวกปีเตอร์อะไรเงี้ยปีเตอร์คอปอะไรเงี้ยจะดีมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ร้องเหอะร้องพระองค์รวมเขาอ่ะน่ารักมากน่ารักหนูมีเสน่ห์นะพี่น้องเห็นอย่างผมเหมือนกันเลยนะที่บทเขาไม่ได้ไปอย่างงี้นะเขามาอยู่แค่นี้เขาอยู่เงี้ยมันไปไม่ได้ไงคือด้วยองค์รวมทั้งหมดเลยอะฮะดูแล้วยิ้มแล้วมีความสุขใช่ครับก็ยังคิดอยู่แอบคิดในลึกๆนะว่าถ้าขนมเค้กไปติดในถ้ำจะเอาออกไงวะคุณปิดจ่าเขาอยากช่วยเอาออกแต่มันออกมันติดไงแต่เออให้มันติดก็ดีมันได้ผมแต่ว่าหนูนะพี่ตั๊กฝากนิดนึงนะมันจะช่วยตรงนี้คือแกะเพลงลูกหนูฟังต้นฉบับอะฟังให้ละเอียดว่าท่อนนี้เขาร้องยังไงฟังให้ละเอียดนะลูกจ้าเนี่ยอย่างที่พี่ตั๊กบอกไว้ว่าฟังต้นฉบับถ้าชอบทางพี่ฟังให้ละเอียดเขากระซิบตรงไหนเราต้องเอาตัวนั้นมานะครับอันนั้นคือหนักเบาของเพลงแต่หนูทำได้ว่ะน่ารักเนาะทำได้หนูทำได้พี่ตั๊กบอลทำได้